stories that we say. Someone's waiting to be told. Acting compassion's the play. We watch the scenes we live on. สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีนัดเรื่องของกันดั้มอีกหนึ่งตัวนะครับก็ยังอยู่ในซีรีส์ของเรดวอลนะครับตัวนี้ชื่ออีเปียนอีเปียนนั่นเองนะชื่อแปลกๆแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงเนี่ยแปลว่าต่อไปนะครับมาในสีเลือดหมูเลยตัวนี้เป็นโมบิลสูตรที่เขาบอกว่ามันสามารถกลายร่างได้เหมือนมังกรสองหัวนี่ก็คือร่างที่แปลงนะก็เหมือนเป็นเท้ามันนั่นแหละนะตัวนี้ถ้าเกิดตามภาพยนตร์ในอนิเมะนะครับสูงที่ 17.4 เมตรนะครับน้ำหนัก 8.5 ตันนะครับคนที่ขับนี่ก็มี2คนเลยนะนักบินมีแช็กมาควิสแล้วก็อีโรยุยนะครับนี่ก็เป็นคู่มือแล้วก็กล่องนะเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าอีเปียนตัวนี้นะนี่นะครับรูปลักษณ์จริงๆที่ประกอบเสร็จแล้วนะส่วนสูงประมาณ 17-18 เซนนะครับมีอาวุธมาให้ก็มีเจ้าตัวแซ่ที่เหมือนหางนกฟีนิกซ์นะครับแล้วก็ตัวดาบบีมที่หน้าตาแปลกๆหน่อยเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวซูมไปดูจุดขยับแรกเลยก็คือส่วนศีรษะนะครับส่วนหัวนั่นเองรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะหัวก็จะมีหูแหลมๆนะครับหมุนได้อิสระมากเพราะว่าไม่ติดอะไรเลยช่วงหัวนะครับเห็นไหมตานี่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงมาเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันมีระบบอะไรอะประเมินอนาคตได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยมันจะส่งไปยังสมองของคนขับนะครับอาจจะเสียสติได้เลยถ้าเกิดใช้ไปนานๆนะอันนี้เป็นกริมมิกของเรื่องนะครับแล้วก็มีส่วนไหล่นะครับสามารถบิดได้นี่นะบิดขึ้นบิดลงได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนลำตัวหมุนได้นิดหน่อยครับมันจะติดกระโปรงหน้าตรงนี้นะสังเกตดูมันจะติดชัดเจนเลยล่ะนะครับนี่ก็เป็นส่วนกระโปรงนะครับนะเด่นจุดเด่นของตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือวิงหลังนะครับมีปีกนะปีกที่สามารถขยับได้นี่ตรงนี้สเต็ปตรงนี้ก็จะขยับได้นะครับมาดูแบ็คแพ็คหลังก็ยังมีท่อไอพ่นด้านหลัง2ท่อนะครับตัวนี้เวลาตั้งเนี่ยก็โอเคหน่อยเพราะมีปีกช่วยพยุงนะไม่ต้องกลัวมันล้มนะครับกลับมาด้านหน้าคืนเป็นรายละเอียดคร่าวๆของตัวนี้นะครับจุดขยับก็เหมือนกันนะเหมือนกันดั้มทุกตัวนะครับข้อเท้าอะไรพวกนี้ก็สามารถขยับได้2สเต็ปเดี๋ยวออกมาให้ดูขยับกล้องมาแป๊บนึงจุดขยับนะครับโอ้โหมันเกะกะมากเดี๋ยวขอถอดตรงวิงมือออกก่อนนะนะครับนี่นะช่วงเท้านะครับคืออ้ากระโปรงออกเอาลุดคือตัวนี้ผมยังไม่ได้ล็อกกาวไม่ได้ล็อกอะไรแค่ติดดีคอร์ตัดเส้นยังไม่ได้ตัดเลยนะครับตัวนี้ได้มานานมากแล้วนะครับเท้าก็จะยกได้ครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับหักได้แต่มันจะติดตรงนี้มันเลยงอเข่าไม่ได้เหมือนกระดั้มทั่วไปนะครับ
ก็เป็นคร่าวๆนะครับรายละเอียดของอีเปียนนะตัวนี้ก็ราคาไม่เกิน 2,000 นะครับถ้าจำไม่ผิด 1,500 หรือเปล่านะผมก็ลืมแล้วนะซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีกันดั้มมาอาทิตย์ละ1ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจากงานของบันไดนะ MG Master Grade Elite World ตัวกันดั้มอีเปียนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ